ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาอันนั้นก็คือเห็นเงาของตัวในน้ำเงาของเราก็อาจจะดูได้จากกระจกเหมือนกันเช่นเห็นกระจกเราก็เห็นเงาตัวของเราเองเงามันต้องมีแสงมีแสงส่องเงาก็มีความมหัศจรรย์ตรงที่ว่ามันจะเป็นไปตามรูปทรงเช่นเห็นไหมเงาบางทีเราเห็นแค่เงาคนเราก็จะรู้ได้ว่าคนนั้นคือใครเงาไม่ใช่ว่าไม่สำคัญถ้าเราวาดภาพมันไม่มีเงานี่มันไม่เป็นธรรมชาตินะและในทุกวันถ้าเราได้ดูกระจกดูกระจกเงาเราก็จะเห็นตัวเราเองตัวเราเนี่ยโดยเฉพาะหน้าตาเราไม่สามารถจะเห็นได้เลยเราจะเห็นแต่แค่จมูกลิบๆนะแต่ถ้าเราอยากจะทราบหน้าตาเราเป็นยังไงเราก็ดูที่กระจกที่มันสะท้อนให้เห็นตัวเราเองอย่างนี้เป็นกระจกที่ถึงแม้ว่าดูตัวเราไม่ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นกระจกที่มองทะลุไปข้างในได้ถ้าเป็นกระจกที่มีสารประหลอดฉาบไว้เราก็จะเห็นหน้าเราเต็มๆแต่นี่เป็นกระจกที่มองเข้าไปข้างในเราสามารถที่จะเห็นตัวเราเห็นเงาเราก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งแล้วเรารู้แล้วว่าเราอ้วนเราต้องออกกำลังเยอะๆ